คุณเอกประยุทธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้แม่ดูท่าทีก่อนหน้านี้เหมือนจะชัวร์แล้วนะครับในวันที่เปิดตัวคุณมิ่งขวัญนะครับว่าเอ้าพลเอกประยุทธ์ก็ออกไปแล้วนี่นะฮะพลเอกประวิตรก็พูดเองด้วยซ้ำนะฮะแต่ปรากฏวันนี้ดูเหมือนเอ๊ะมันชักจะไม่ค่อยชัวร์แล้วนะฮะจากที่นายกตอบนักข่าวบอกต้องรอถามเสียงประชาชนก่อนอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะผมมองว่าคือนักข่าวเนี่ยถ้าสมมติว่าหลายคนว่าท่านนายกลีลาฟอร์มจัดเลยต่างๆเนี่ยเอาจริงๆคุณออฟผมคิดว่ามันมีหลายอย่างนะครับที่เป็นปัจจัยแทรกแล้วก็นำไปสู่การประวิงเวลาหลายๆเรื่องคือ1นะครับคือการถ้ามองยุทธวิธีหลักการสงครามนะครับคุณประยุทธ์ก็เรียนมาเหมือนคุณประวิตรนั่นแหละเล่มเดียวกันนั่นแหละครับของพวกตอนเป็นเรียนนักเรียนเสนักเรียนนายทหารเนี่ยนะครับหลักการข้อหนึ่งคือมันอยู่ในภาวะของการออมกำลังนะครับคือการสะสมกำลังอยู่ยังไม่พร้อมที่จะทำการรบหรือการศึกสงครามกับใครนั่นหมายความว่าที่ผมพูดอย่างนี้คือมองในเรื่องของหลักของการต่อสู้การเตรียมการเลือกตั้งนะครับ อันนี้ก็คือมองแบบนี้นะครับแต่สิ่งสำคัญผมคิดว่าหลายคนบอกว่ามองไปทางล่วงหน้าแล้วก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับรอคุณประยุทธ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการตอนนี้รวมไทยสร้างชาติน่าจะมีปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาเทคนิคธุรการภายในพรรคนะครับนะฮะเทคนิคปัญหาธุรการภายในพรรคเนี่ยหมายความว่าถ้าเอาการเชื่อมโยงของนักคัมภีร์หลักการสงครามเนี่ยที่คุณประยุทธ์เรียนมามันจะมีหลักการข้อหนึ่งคือหลักการมีเอกภาพในการบังคับบัญชาหลักการข้อนี้คือคนต้องมีอำนาจเบ็ดเสร็จเพียงผู้เดียวนะครับคือเป็นเพื่อจะลดความสับสนแต่ปัญหาคือรวมไทยสร้างชาติใครล่ะเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในพรรคณขณะนี้ตัวจริงที่ผ่านมาถ้าคุณอ๊อฟจำได้พลังประชารัฐคุณประวิตรอยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จตรงนี้โดยที่คุณประยุทธ์อยู่ในภาวะลอยตัวตัวเองไม่ลงมาจัดการตรงนี้นั่นหมายความว่ารวมไทยสร้างชาติไม่มีตัวรักษาบุคลากรแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับว่าคือต้องมีบารมีนะครับคือถ้าถือว่าถ้าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีเงินนะครับคุณก็เสียงดังถ้ามีพวกพ้องคนก็เกรงใจแต่ถ้ามีบารมีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประดังประเดมาเองโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรปัญหาหน้าที่คือใครล่ะเป็นบุคคลที่มีบารมีนะคุณพีรพันธ์เหรอคุณเอกนัทเหรอใช่ไหมฮะเอาจริงๆนะคือทั้งคุณพีรพันธ์เองก็คือคนที่พูดยังไงว่าอกหักผิดหวังสมัยตอนที่เป็นอาสาแคนดิเดตจะเป็นสมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาประสบความสำเร็จลาออกมาส่วนคุณเอกนัทก็ยังพูดยังไงว่าภาษาอาวุโสอะไรต่างๆนะครับในทางการเมืองเนี่ยด้วยวัยต่างๆเนี่ยจะเป็นปกป้องจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ในการประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะทำยังไงซึ่งตรงนี้มันก็มีปัญหาประเด็นว่าคนที่มาที่หลังเนี่ยอาจจะมีกลุ่มก้อนมีพรรคพวกหรือมีบารมีมากกว่าเนี่ยนะครับในฐานะกลุ่มผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาจะยอมรับตรงนี้ได้ไหมนั่นคือปัญหาของหลักการบังคับบัญชาว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติจะมอบหมายตรงเนี้ยบทบาทภาระหน้าที่ตรงนี้เป็นใครคุณออฟสังเกตนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเกณฑ์หรือเอาสสเข้ามาเป็นสสเขตนะครับไม่ว่าจากบางคนคุณสุชาติชมกลิ่นชัดเจนเลยแสดงความจงรักภักดีความรักต่อคุณประยุทธ์อย่างดูดดื่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนักเลงตัวจริงเลยของเขาอะนะแต่ว่าถ้านักเลงจริงต้องลาออกจากรัฐมนตรีนะคุณอ๊อฟจริงป่ะ นะอันนี้ถือว่าเป็นนักเลงตัวจริงนะเดี๋ยวต้องนิยามนะครับว่าคืออะไรแต่ทั้งนี้นั้นเน้นสสเขตมีประชาธิปัตย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆปัญหาอย่างหนึ่งที่นอกจากว่าปัญหาหลักการเอกภาพคือการแก้ปัญหาเทคนิคธุรการภายในพรรคเนี่ยบางคนเนี่ยขาข้างนึงยังอยู่พลังประชารัฐคุณธนกรเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะอยู่กับลุงป้อมไปคุณประวิตรต่อไปหรือไม่น่าใช่นะตัวเองจะไปออกตัวจะทำงานออฟไซด์ข้ามหน้าไปช่วยงานธุรการของรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ใช่เรื่องเพราะตอนนี้เป็นรัฐมนตรีอยู่ใช่ไหมครับหรือคนที่ย้ายตัวเปิดตัวจะลาออกมามันก็ยังไม่ถึงเวลานะครับประการต่อมาเนี่ยถ้ารวมไทยสร้างชาติจะติดตีปีกแล้วเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณประยุทธ์เกิดความมั่นใจในการประกาศตัวเนี่ยผมเปรียบเทียบนะย้อนหลังไปเมื่อตอนพลังประชารัฐก่อร่างสร้างตัวพรรคพลังประชารัฐคุณออฟเห็นไหมสิ่งหนึ่งนอกจากเขามีส.ส.เขตมีอะไรพร้อมที่กวาดต้อนอะไรกันเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งคือมีคนพร้อมทำนโยบาย policy maker คือใครอ่ะในการพวกชูนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายทางอะไรต่างๆมันไม่มีนะครับแต่สมัยพลังประชารัฐมีสี่ยอดกุมารใช่ไหมครับมีคุณตระกูลอยู่แล้วใช่ครับมีมือเศรษฐกิจมีอะไรที่รองรับอยู่แล้วแต่รวมไทยสร้างชาติไม่มีบุคคลอ้าวจะอาจารย์ไตรลงเหรอแต่พร้อมต้องยอมรับว่าอาจารย์ไตรลงท่านก็ผมไม่อยากจะเรียกว่าท่านเอาไปแล้วนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาวุโสมากแล้วอาวุโสมากแล้วคือต้องการอะไรใหม่ๆอ่ะ
แล้วอย่าลืมนะครับว่ามือเศรษฐกิจต่างๆที่เคยร่วมงานคุณประยุทธ์เนี่ยหลายคนก็หันหลังบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับนักเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆมือการคลังขุนคลังต่างๆใช่ไหมตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรจนถึงกระทั่งยุคคุณปรีดีดาวฉายเงี้ยครับนะครับรวมไทยสร้างชาติไม่มีคนคาแรคเตอร์ในลักษณะคนที่จะมาทำนโยบายเศรษฐกิจนโยบายต่างๆแข่งขันกับคนอื่นคุณจะพร้อมจะแข่งขันก็จริงแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมีองค์ประกอบพร้อมไหมนะครับอันนี้พยายามเอ้ยเอาให้ถึง25เสียงเป็นอย่างน้อยเนี่ยเอาละหลายคนจะสบประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ว่าท้ายสุดมันคงจะถึงแล้วนะฮะไอ้ตัวนี้แต่จริงๆแล้วความว้าวหรือความปังอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรไม่ผ่านไหมเชิญครับคุณออฟครับทีนี้อาจารย์ฮะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมสมมติละกันนะผมสมมติเล่นๆนะเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดชื่อมาแล้วสมมติว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่รู้จะไปหรือแต่คงไปเนี่ยนะฮะบางคนบอกว่าคุณสุชาติชมกลิ่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ตามพลเอกประยุทธ์ไปแน่ๆแต่ทีนี้ที่เหลือล่ะสสของพลังประชารัฐที่จะตามไปเนี่ยเขาบอกยังไม่ค่อยชัดบางคนอย่างที่อาจารย์บอกฮะ25เสียงจะไหวเหรอจะถึงเหรอในมุมของอาจารย์คิดว่านอกเหนือจากคุณสุชาติแล้วเนี่ยเห็นทีท่าของใครที่จะตามพลเอกประยุทธ์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอีกไหมฮะมันก็ชักไม่แน่นะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยคุณดูอย่างหนึ่งว่าพลังประชารัฐตอนนี้ภาพเนี่ยเลือดหยุดไหลแล้วครับพยายามจะสร้างอีเวนต์พยายามจะสร้างกิจกรรมเนี่ยเรื่องคุณมิ่งขวัญแล้วสัปดาห์หน้าเขาบอกจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กดีลอะไรขึ้นใหม่ใช่ไหมครับคือพยายามทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็แสดงว่านี่คือภาวะหนึ่งคุณประวิตรอ่านหนังสือตำราเดียวคุณประยุทธ์แต่คนละหลักการในการเตรียมพร้อมในการสู้สนามเลือกตั้งของคุณประวิตรจะใช้มุมมองถึงหลักการรวมกำลังครับรวมกำลังที่นี้คือเอาพวกตระกูลทางการเมืองเครือข่ายแกนนำเหลือที่ยังอยู่ไม่ไปไหนก็คือคงมีสัญญาเหมือนกรณีกลุ่มปากน้ำผมสัญญาแล้วว่าต้องให้ก็คือให้ดังนั้นกลุ่มของรัตนเศษใช่ไหมครับกลุ่มกำแพงเพชรกลุ่มนครสวรรค์กลุ่มอะไรต่างๆหรือก็ยังคงอยู่ไม่ย้ายไปไหนอันนี้ก็เป็นสัญญาแล้วก็พยายามจะรวมคนเข้ามานะครับรวมกำลังขึ้นมาเพื่อพร้อมเข้าไปสู่ในภาวะในสู้ศึกสนามการเลือกตั้งนะครับถ้ามีคนหน้าใหม่ๆเนี่ยโอเคแหละนะคุณมิ่งขวัญจะอยู่ยาวไหมเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งเราคุยกันนะครับคุณชอบแต่ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยแล้วเป็นคนหน้าใหม่สำหรับพรรคพลังประชารัฐอาจจะเป็นหน้าเก่าในทางการเมืองแต่เป็นความรู้สึกเฮ้ยพลังประชารัฐพยายามสร้างมิติความหลากหลายนะครับคือพูดง่ายว่าจำหน่ายภาคคุณประยุทธ์เนี่ยพยายามจะจำหน่ายภาคคุณประยุทธ์ออกไปจากพรรคพลังประชารัฐให้ได้ว่าคุณประยุทธ์ไม่มีส่วนใดๆเกี่ยวข้องหรือไปควบคุมหรือเข้ามาข้องเกี่ยวใดๆกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐมีอำนาจสายบังคับบัญชาเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวคือคุณประวิตรวงษ์สุวรรณครับนะครับแล้วก็คุยว่าพยายามเปิดไพ่เล่นหลายๆใบให้รู้สึกว่าตัวเองคือเคลื่อนตัวง่ายในทางการเมืองคือทำตัวเองให้อ่อนตัวขึ้นนะครับพยายามไม่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับใครแต่สิ่งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะคุณสังเกตไหมว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะครับนักข่าวนี่คือการรวมระดมคนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่จะไปอยู่กับคุณประวิตรไม่ว่าคุณสุชาติหรือใครก็ตามเนี่ยคุณประยุทธ์เล่นเรื่องเอาคุณประยุทธ์เท่าที่ออกมาเล่นมาสั่งหนุนคุณประยุทธ์เนี่ยออกมาที่ว่าวิจารณ์นโยบาย600บาทของพรรคเพื่อไทยมันเท่ากับว่าพลังประชารัฐนั้นได้อยู่ในหลบมุมซ่อนนะครับมุมกำลังคือสั่งสมกำลังตรงนี้คือไม่ได้แปดเปื้อนอะไรและขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมสิครับว่ามันไม่ใช่มีแค่บิ๊กดีลอีกแค่คุณมิ่งขวัญหรือสัปดาห์หน้าผมคิดว่าพลังประชารัฐพยายามจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆคุณจำได้ไหมก่อนหน้านี้ก็มีคุณอันวาสาและครับนั่นเขาต้องมีความมั่นใจอะไรบางประการเอาล่ะเขามีใจออกห่างจากประชาธิปัตย์ไม่เผาผีกันไม่เอาอีกแล้วแต่พลังประชารัฐอยู่ในภาวะขาลงแหละมันมีอะไรล่ะมันมีบิ๊กดีลอะไรที่เขายังมั่นใจในกลไกพลังประชารัฐจะไปต่อนะครับในทางการเมืองได้นั่นหมายความว่าพลังประชารัฐรับประกันหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นรัฐบาลแต่เป็นนายกเนี่ยไม่รู้นะว่าจะได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งครับครับอาจารย์ไหนๆเจออาจารย์ทั้งทีนะฮะก็ต้องคุยเรื่องคุณมิ่งขวัญหน่อยแล้วกันนะฮะผมชี้เป้าไปที่ประเด็นล่าสุดเลยแล้วกันที่หลายคนบอกว่าเลิกลากกันทั้งพรรคอาจารย์ก็คือว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยโอ้โหไปพูดว่าเนี่ยจะเป็นแคนดิเดตนายกแล้วก็กรรมการท่านอื่นก็มองหน้ากันนะฮะวันก่อนผมสัมภาษณ์คุณไพบูลย์คุณไพบูลย์บอกว่าเซอร์ไพรส์มากฮะก็คือเพิ่งรู้กันตอนนั้นเลยที่แถลงข่าวนะครับอาจจะไปคุยกัน2คนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีกรรมการสสของพลังประชารัฐออกมาบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องอนาคตต้องผ่านนั่นโน่นนี่ก่อนเนี่ยนะฮะในมุมอาจารย์คิดว่าแบบนี้คุณมิ่งขวัญอาจจะจบไม่สวยกับพลังประชารัฐถือว่าอยู่ไม่ยาวหรือเปล่าฮะบางคนก็ว่าแบบนั้นแล้วนะคุณออฟ
ผมพูดอะไรสั้นๆอย่างหนึ่งแต่คุณและท่านผู้ชมขอเข้าใจได้นะครับว่าบางครั้งคนหลงตัวเองก็เป็นคนที่น่าสงสารมากที่สุดคนหนึ่งโอ้ครับน่าสงสารนะครับคนที่หลงตัวเองเชื่อมั่นอะไรมากๆเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆอันนี้ผมพูดลอยๆนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ว่าหมายถึงใครนะไม่ได้ว่าเหมือนทางไทยนะครับอันนี้ผมพูดลอยๆในครั้งนี้ทางนั้นเนี่ยลองนึกดูดีๆนะครับว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยภาพถูกดึงแล้วก็นำไปสู่ยกระดับนะครับภาพมิติของนักประชาสัมพันธ์นักการตลาดกลายเป็นมือทางเศรษฐกิจทั้งที่แกไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์อันนี้พลังประชารัฐหรือใครที่จะเอาคุณมิ่งขวัญเข้ามาหรือในอนาคตถ้าคุณมิ่งขวัญไม่อยู่ต่อต้องคิดดีๆนะครับคุณมิ่งขวัญเหมาะในการปรับปรุงภาพลักษณ์แต่แกไม่ใช่มือเศรษฐกิจไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แบบมองมหาภาพว่าจะมาแก้ปัญหาแน่นอนแกอาจจะมีชั้นเชิงในชาญฉลาดเพราะรู้ว่าพลังประชารัฐมีปัญหาเรื่องการขายนโยบายเศรษฐกิจให้คนเขาเชื่อให้คนเขาช้อนซื้อครับไอ้425บาทเมื่อปี62ไม่รู้ใครไปพูดแหละแต่มันทำไม่ได้ครับคุณมิ่งขวัญเห็นช่องทางเฮ้ยไม่มีใครเด่นไปเกินกว่าแกแล้วแต่ทั้งที่ในพรรคพลังประชารัฐมีนักเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ณรุมนมีคนหลายคนที่ทำจับเรื่องเศรษฐกิจแต่คนเขาไม่เชื่อมั่นคุณมิ่งขวัญเลยฉวยโอกาสจังหวะนี้แต่จริงๆเนี่ยคุณมิ่งขวัญก็คือพูดง่ายๆว่าแกผมไม่อยากจะเรียกว่าการเล่นเกินเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะสุดแล้วแต่ควรจะให้แต่แกดูเบาคุณประวิตรต่ำไปหน่อยคุณประวิตรเนี่ยแกเห็นลักษณะคน77 78เนี่ยแต่ไหวพริบยังดีนะคุณออฟเห็นไหมคือไม่ได้รับปากทรงเดชนะบอกทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นมติกรรมการบริหารพรรคแล้วแกคือเมื่อถอดคำพูดคุณมิ่งขวัญอ่ะแกออกตัวเองเลยใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยคนที่จะสามารถไปดีเบตได้ต้องเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเฮ้ยคุณออฟเขาคิดว่าคุณประวิตรเนี่ยความทรงจำสั้นหรือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแกนนำเป็นพวกพรรคกะโหลกกะลาหมายความว่ายังไงรู้ไหมฮะคือเวลาเขาดีเบตอ่ะมันมีดีเบตหลายแขนงนะดีเบตนโยบายเศรษฐกิจเขาก็ส่งตัวแทนว่าที่กุนซือหรือรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจของแต่ละพรรคไปถูกไหมครับนะดีเบตประเภทเรื่องเทคโนโลยีดีเบตเรื่องด้านมิติด้านความมั่นคงไม่เห็นมีใครต้องเป็นแคนดิเดตนายกไม่เห็นมีใครเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าอาจจะมองว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือบ่มีไกด์อ่ะแต่จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเขาเก๋าเกมแล้วเขารู้ทันนะครับแล้วผมรู้ว่าการพูดคุยกันอะไรเงี้ยเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยู่ในสคริปต์แล้วคิดว่าถ้าเมื่อออกในพื้นที่สาธารณะแล้วคิดว่าคาแรคเตอร์อุ้ยอย่างคุณประวิตรเนี่ยจะคงจะรับปากไปเหมือนว่าโอเคละหลังจากนี้คุณก็ไปกดดันเขาเองแต่ถือว่าผมมาสมประโยชน์แล้วผมคิดว่าคุณมิ่งขวัญประเมินคุณประวิตรต่ำไปหน่อยนะครับ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 ถ้าอย่างนั้นแล้วอ่ะประเด็นสุดท้ายของคุณมิ่งขวัญก่อนที่จะมูฟไปอีกนิดนึงเนี่ยนะฮะบางคนมองว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยตระบัดสัตว์กลืนน้ำลายนะไม่ทำตามที่พูดนั่นโน่นนี่นะฮะบางคนเนี่ยถึงขนาดมองว่าอนาคตทางการเมืองของคุณมิ่งขวัญเนี่ยอาจจะจบแล้วหรือเปล่าอาจารย์มองถึงขั้นนั้นเลยไหมฮะคือผมเข้าใจนะด้วยความที่ว่าอย่างที่ผมบอกคุณออมมาข้างต้นเนี่ยผมสงสารนะครับคนที่มีคาแรคเตอร์มั่นใจตัวเองสูงทะเยอทะยานหรือจะหลงตัวเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะแล้วเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นแมวก้าวชีวิตและคิดว่าตัวเองคัมแบ็กกลับมาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจสูงว่าแกไม่มีพื้นที่อีกแล้วในทางการเมืองอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณเข้ามาพรรคการเมืองขนาดใหญ่1คนสมาชิกหรือกรรมการบริหารพรรคหรือผู้บริหารพรรคที่เขาจะฟังคุณ1คุณมีเงินหรือเปล่าถ้าคุณมีเงินคนเขาจะฟังสองคุณมีพรรคพวกมีแพ็กเกจเสริมป่ะถ้าคุณมีพวกมีลูกน้องเข้ามาด้วยหนีมาด้วยคนเขาจะเกรงใจคุณสามคุณมีบารมีหรือเปล่าถ้าคุณมีบารมีอยู่ที่ไหนใครก็อ้าแขนรับไอ้ตรงนี้สิครับอยู่เฉยคนเขาอัญเชิญนั่งเสลี่ยงเข้าพรรคเข้ามาเองแต่คุณไม่ขวัญไม่มีอะไรลักษณะแบบนี้นะครับทั้งสามคุณสมบัติเนี่ยแกเชื่อมั่นว่าตัวเองแกมีแต่จริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าเฮ้ยการเมืองไทยนะวัฒนธรรมการเมืองไทยมันมีระบบพวกพ้องแต่แกมาแบบนักฆ่านักรบมาคนเดียวเนี่ยมันไม่พอถ้าแกมาทำเป็นนักยุทธศาสตร์ปรับภาพลักษณ์เรื่องสร้างกลไกความเชื่อมั่นให้พรรคพลังประชารัฐได้เนี่ยผมคิดว่าคุณประวิตรเนี่ยแกก็คงแบบไม่หันหลังให้หรอกครับคงจะปูบำเหน็จและสิ่งสำคัญแกก็ต้องผิดหวังที่สุดนะต่อให้เป็นแคนดิเดตแต่พรรคพลังประชารัฐเขาก็ต้องชูคุณประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเขาไม่เอาแกและที่สำคัญนะแกคือเหมือนม้าพยศเนี่ยคุณอ๊อฟคาแรคเตอร์มาพยศนะถ้าคนเป็นเจ้านายที่รู้ธรรมชาติมาพยศเนี่ยเลี้ยงไงก็ได้แต่อย่าให้โตให้มีอาณาจักรพื้นที่ขอบเขตในระดับหนึ่งให้เป็นอิสระในระดับหนึ่งแต่อย่าให้โตไปมากกว่านี้ไม่งั้นคนเป็นเจ้านายก็คุมไม่ได้ดีทั้งหมด
นะครับอ่ะโอเคเราพูดถึงเรื่องของคุณมิ่งขวัญประมาณนี้แล้วกันนะครับพอดีเราเหลือเวลาประมาณสัก 3-4 นาทีสุดท้ายนะครับขออนุญาตถามถึงเพื่อไทยหน่อยอาจารย์นะฮะโอเคผมยังผมคงไม่ถามแล้วล่ะว่าอาจารย์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยทำได้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าตั้งแต่ประกาศนโยบายมา10ข้อ16ข้อแล้วแต่คนจะว่าเนี่ยบางคนบอกว่านี่แหละนี่คือการเมืองแบบเพื่อไทยคือเล่นใหญ่ประชานิยมซัดเปรี้ยงไปเลยให้คนเห็นว่าฉันจะทำแบบนี้นะแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะทำได้ในแง่ของเศรษฐกิจอาจารย์มองการเมืองแบบเพื่อไทยการที่คุณอุ๊งอิ๊งเล่นใหญ่ขนาดนี้ยังไงบ้างฮะผมคิดว่าผมเอาใจช่วยนะเพราะอย่าลืมว่าคนที่มาคัดค้านไม่เห็นคือเห็นต่างกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าคนอย่างนั้นคือพวกดัดจริตพวกเห็นใจในทุนพวกสงสารผู้ประกอบการทำไมไม่สงสารผู้ใช้แรงงานอย่างพวกเราบ้างนะพวกพนักงานลูกจ้างเนี่ยเพราะว่ามันแน่นอนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะหลายคนเนี่ยผมคุณอ้อมเนี่ยแน่นอนว่าเงินเดือนของเราเกินเงินขั้นต่ำมา600บาทรายวันอยู่แล้วถ้าสมมตินะครับเอาแค่300บาทในปัจจุบันเนี่ยแต่หมายถึงว่า600บาทน่ะคือพวกคนที่เป็นแรงงานใหม่คนเพิ่งจบใหม่ถูกไหมครับไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ใช้จ่ายงบประมาณเยอะนะครับไม่ได้ใช้งบอะไรมากมายและขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกวิธีการเสริมหารายได้เข้ามาไม่ใช่ว่าจะใช้จ่ายหรือจะกู้เหมือนบางรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมฮะทำโครงการนั้นโครงการนี้แต่เขาต้องหาวิธีดึงดูดเม็ดเงินลงทุนสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยผมสนใจนโยบายหนึ่งที่เพื่อไทยที่คุณแพทองธารบอกว่าจะถมพื้นที่ดินตรงบางขุนเทียนอะไรต่างๆนอกจากการน้ำท่วมจะทำเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจคุณออฟดูในสิงคโปร์หรือเกาหลีใต้นะประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่จำกัดเข้าถมทรายถมดินในบนที่พื้นที่เกาะให้มันดินแดนออกมาเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ลงทุนทางเศรษฐกิจสำหรับอะไรลูกจ้างหรือคนที่มีทักษะชั้นในระดับสูงอ่ะใช่ไหมก็เกิดงานใหม่ก่อนจะถมทรายก็มีงานทักษะแบบดั้งเดิมอ่ะใช้แรงงานแบบนั้นเนี่ยมันก็เกิดการสร้างงานได้นะครับผมคิดว่านะอย่าไปเป็นการรักษากลัวจนขี้ขึ้นสมองเลยนะครับเอานโยบายมาแข่งกันดีกว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยเพื่อไทยทำไม่ได้คุณก็วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับแต่ต้องมีนโยบายที่แข่งแล้วคนก็เชื่อว่าสิ่งที่หลายคนบอกว่าเพื่อไทยเล่นเกินเบอร์เพราะผมคิดว่าเขามั่นใจว่านโยบายเก่าๆเนี่ยหลายคนไม่น้อยก็เชื่อว่าเขาทำได้จริงแล้วเขาก็เชื่อในสิ่งหนึ่งที่เขามองว่าที่ผ่านมามีบางพรรคการเมืองว่าจะให้ค่าของค่าแรงขั้นต่ำ425บาทมันทำไม่ได้แต่เขาคิดว่าเขาทำได้เท่านั้นแหละครับเป็นการเปรียบเทียบหรือการท้าทายความเชื่อให้ผู้คนเนี่ยได้ติดตามเท่านั้นเองว่าเฮ้ยถ้าคุณมั่นใจคุณก็กล้าให้เราถ้าคุณไม่มั่นใจไม่ชอบคุณก็เลือกพรรคการเมืองอื่นก็เท่านั้นนะครับอาจารย์ครับพอดีเวลาเราใกล้จะหมดแล้วขอคำถามสุดท้ายพอดีว่าเพื่อไทยเพิ่งออกโปรโมทออกโปสเตอร์นะฮะว่า11ธันวาคมนี้เนี่ยจะไปปราศัยที่ภาคใต้นะฮะที่นครศรีธรรมราชอ้าวยุทธศาสตร์การลุยหาเสียงภาคใต้ของเพื่อไทยอาจารย์คิดว่าเลือกตั้งรอบหน้านี่พอจะเบียดพอจะแทรกในพื้นที่ภาคใต้ได้ไหมฮะคือผมว่าเสียงเขาจะดีขึ้นแต่ผมไม่รับประกันว่าจะมีได้ส.ส.สักเขตอะไรหรือไม่นะครับอาจจะเป็นพวกพรรคที่มีความที่เป็น DNA เดิมความเป็นเพื่อไทยมาก่อนอย่างเช่นในกลุ่ม3จังหวัดชายแดนภาคใต้พรรคของอาจารย์วรรณนอซึ่งตรงนี้ก็คือพันธมิตรทางความคิดกับพรรคเพื่อไทยแต่ผมคิดว่าพวกนิวโวเตอร์นะครับพี่น้องชาวใต้อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาเติบโตทางความคิดมาระดับหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่าเพราะผมไม่มั่นใจว่าเสียงหนึ่งความเข้มแข็งของประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและภูมิใจไทยที่ตัดกันเองเนี่ยเพื่อไทยจะได้อานิสงส์ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าสสจะได้ไม่มากหรือไม่ได้หรือไม่ได้สักเขตผมไม่ทราบแต่จำนวนคนที่จะเลือกเพื่อไทยน่าจะเพิ่มมากขึ้นในภาคใต้ครับ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 อ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าชวนอาจารย์มาวิเคราะห์การเมืองกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับคุณออฟครับสวัสดีครับ